นับสนุนโดยหงทองออโต้แก๊สศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์มาตรฐานสูงรับประกันเครื่องยนต์แทน03ปีซาฟารีออฟโรด 4x4 ให้บริการปรับแต่งช่วงล่างรถกระบะออฟโรดจำหน่ายอุปกรณ์ออฟโรดทุกชนิดเอ็กโซซัสเพนชั่นศูนย์อัปเกรดช่วงล่างเฉพาะทางเปลี่ยนแนวเป็นระบบคอยสปริงสวัสดีครับวันนี้พามาชม Isuzu MU-X นะครับเป็น MU-X ปี2019ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Isuzu มีการตกแต่งพิเศษให้กับ MU-X นะครับปีที่แล้วก็มีเหมือนกันใช่ครับปีที่แล้วจะเป็นรุ่นดีไอคอนิกนะครับส่วนรุ่นนี้จะเป็นชื่อดีออนิกตอนแรกๆผมก็เรียกสับสน ลิ้นพันกันนะเรียกผิดเรียกถูกนะครับก็เป็น Isuzu MU-X Dionic นะครับแล้วก็มาพร้อมสีใหม่นะครับการตกแต่งพิเศษเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับก็ดูสวยดีนะครับดูสวยไปให้ความรู้สึกไปอีกแบบนึงนะครับกับสีแดงแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งที่ค่อนข้างจะเน้นไปทางโทนสีดำนะครับเป็นแดงดำจะดูสปอร์ตดีนะครับสิ่งพิเศษเนี่ยความพิเศษที่ใส่มาให้ใน MU-X Dionic เนี่ยถ้าพูดถึงรอบคันเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างครับหลักๆเลยที่เห็นเลยก็คือเรื่องสีนะครับสีเนี่ยคือจะเป็นสีใหม่ซึ่งมีใน MU-X Dionic เป็นสีแดงสีนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำมาครับแล้วมาจากด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าในคง2ชิ้นเหมือนเดิมแต่เพิ่มลวดลายเข้ามา1ก็คือพวกลวดลายออกแนวรังผึ้งสีดำออกจากแนวสปอร์ตนิดนึงแล้วด้านล่างก็จะเป็นสเกิร์ตหน้านี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมแต่เพิ่มคือทำสีดำเป็นทั้งแถบให้มามันก็จะออกแนวดูสปอร์ตไปเลยครับครับตอนแรกผมก็เล็งอยู่ว่าเอ๊ะมันต่างจากเดิมตรงไหนนอกจากสีเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยทรงเดิมทรงเดิมครับกระจังหน้าทรงเดิมนะฮะแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าดีเทลเนี่ยดีเทลที่อยู่กับตัวกระจังเนี่ยนะอย่างเส้นซีนะฮะซีตรงนี้นะครับหรือว่าไอ้ลวดลายแถบสีดำที่เป็นลวดลายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ครับนะครับแล้วก็อย่างตัวเพจที่รับกับโลโก้ Isuzu เนี่ยนะฮะครับครับก็จะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยจะดูโล่งๆหน่อยใช่ใช่เป็นซี่คู่แบบนี้แนวนอนแต่ว่าไอ้ทั้งดีเทลที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะดูโล่งๆกว่านี้ใช่ครับใช่อันนี้ตรงส่วนของกระจังครับผมแล้วโคมไฟหน้านะฮะโคมไฟหน้าก็จะเป็นเหมือนเดิมปกติครับแต่ของเรามันจะเป็นเพิ่มของไอ้ตัวไฟหน้ามันจะเป็นไฟDaylight LED ครับซึ่งจะทำให้สว่างมากขึ้นในเวลาขับในเวลากลางวันหมดเลยอันนี้ daytime running light daytime running light ครับทั้ง2จุดเลยใช่ครับใช่ครับโอ้สวยดีนะฮะครับคือมีเส้นคาดทั้งด้านบนแล้วก็เส้นคาดเหมือนตาดวงตาครับมันจะเหมือนดวงตาครับนะฮะแล้วตัวกันชนกันชนนี่เปลี่ยนแน่นอนแต่ว่าเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับเปลี่ยนยังไงบ้างเปลี่ยนปกติมันยังแนวคงเดิมของกันชนอยู่แต่คือจะเพิ่มสีดำทำสีดำทั้งแถบเข้ามาเลยอ๋อตรงนี้นะตรงนี้เป็น2แถบเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับใช่มั้ยครับผมจำไม่ผิดนะเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมคิ้วเหมือนเดิมครับพี่แต่ก่อนตัวนี้จะมันจะรุ่นเก่ามันจะเป็นโครเมียมอ๋อแล้วก็ทำเป็นชิ้นเดียวกันเลยใช่ทำเป็นชิ้นเดียวแล้วก็เพิ่มสีดำทั้งแถบอ๋อเพราะเป็นสีดำเนี่ยมันดูตรึงเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเลยใช่เป็นแถบเต็มหน้าขึ้นนะใช่ครับอ๋อตรงนี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมครับผมเดิมเนี่ยเป็นแถบโครเมียมใช่อ๋อแต่ว่าตรงนี้จะมีเพิ่มขึ้นมีลิ้นเพิ่มเข้ามาลิ้นหน้าลิ้นหน้าเพิ่มเข้ามาแล้วก็แถบคาดด้านล่างตรงนี้เดิมทีเนี่ยจะโล่งๆเลยใช่ครับพอเป็นตรงนี้ก็จะโล่งๆเลยใช่มั้ยเรียบๆเลยก็จะไม่มีแถบตัวนี้มีแถบคาดใช่ครับขึ้นมานะฮะเหมือนล้อมกรอบตัวนี้ใช่ๆทําให้ดําตัดแดงจะดูอะไรมากขึ้นดูสปอร์ตดีครับแล้วก็มีลิ้นหน้าสีดําครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะใช่ครับใช่ครับเป็นส่วนที่ตกแต่งพิเศษในส่วนของด้านหน้าครับนะฮะเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยๆครับไปดูด้านข้างด้านข้างเนี่ยแน่นอนเลยที่เห็นชัดเลยล้ออันลอยลายใหม่เป็นขอบ18ขอบ18ขนาดเท่าเดิมยางครับยางก็จะเป็น2560R18ก็ขนาดเดียวกันกับรุ่น 4x2 ใช่ๆ 1.9 กับ 3.0 เดิมใช่ครับที่เป็นรุ่นสแตนดาร์ดใช่ครับนะครับแต่จะมีคิ้วล้อเพิ่มขึ้นมาด้วยคิ้วล้อมันก็จะแต่ก่อนตัวคิ้วล้อตัวเดิมมันจะเป็นสีเทาที่เป็นไอคอนิกตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงาเพิ่มขึ้นมาอ๋อแต่ถ้ารุ่นสแตนดาร์ดเลยเนี่ยเราอ้างอิงจากรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ย6รุ่นย่อยเนี่ยไม่มีครับแต่รุ่นพิเศษอย่างดีไอคอนิกเมื่อปีที่แล้วก็มีครับแต่เป็นสีเทาใช่ครับอันนี้ก็เป็นสีดำสีดำคือมาในโทนดำแดงชัดเจนใช่ใช่ครับครับแต่ล้อสวยมากล้อสวยเป็นซี่จะเห็นเป็นรูปตัว Y ชัดเจนปัดเงาพร้อมสีดำครับออกสีเงาดำ
ครับเป็นสีทูโทนใช่สีทูโทนใช่ครับสีเงินตัดซี่ก็จะเห็นชัดเจนเลยหนึ่งเขาจะเล่นลวดลายหนึ่งลายเล็กกับลายใหญ่จะเห็นเป็นรูปตัววายชัดเจนครับสวยสวยฮะล้อเนี่ยผมสวยมากเลยลายใหม่เนี่ยผมว่าสวยดีแทบไม่ต้องเปลี่ยนล้อเลยนะฮะออกแบบได้ค่อนข้างดีครับลงตัวด้านข้างตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรบ้างครับเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่เห็นบอกว่ารูปเร็วนะฮะรูปเร็วเนี่ยบอกว่าเป็นแตกต่างจากรุ่นอื่นเหมือนกันแต่ว่าผมยังดูไม่ออกครับมันแตกต่างยังไงครับสีครับหนึ่งอ่ะของตัวเดิมจะเป็นสีเทากับสีเงินแต่ตัวนี้จะเป็นสีดำกับสีเงินอ๋อแตกต่างกันในเรื่องของสีใช่ใช่ครับด้านหลังบ้างครับครับกันชนนะฮะกันชนท้ายใหม่เป็นดีไซน์ใหม่แน่นอนนะครับใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไล่มาจากข้างบนเนี่ยเสาอากาศเป็นฟินชาร์กนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ใช่ครับอันนี้มีให้อยู่แล้วมีให้อยู่แล้วครับแล้วไล่ลงมาแถบตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมครับแถบคาดด้านบนป้ายทะเบียนนะครับเป็นแถบพรีเมียมแถบใหญ่เลยครับครับแต่โคมไฟท้ายเนี่ยทรงเดิมแต่ว่าลมดำใช่ลมดำข้างในอ๋อตรงนี้ใช่ครับลมดำอันนี้เป็นเส้นมุมแมลงคล้ายๆมุมแมลงอ๋อโอ้สวยนะครับพอเปิดไฟนะฮะนี่ไฟหลีใช่ครับไฟหลีครับไฟท้ายทรงเดิมลมดำนะครับแล้วก็ข้อแถบตรงเนี้ยใช่ครับไอ้เส้นแถบไฟท้ายเนี่ยนะ LED ไฟท้ายเป็น LED เหมือนเดิม LED รูปทรงมุมแมลงใช่ครับกันชนท้ายครับมันแตกต่างจากรุ่นปกติยังไงครับเนี่ยจากตัวรุ่นปกติมันจะไม่ค่อยมีลวดลายมากแต่ตัวนี้เราจะเพิ่มลวดลายแล้วก็ทำสีครับสีดำโทนสีดำเข้ามามันก็จะตัดแดงในรุ่นของตัวดีออนิกตัวนี้จะคล้ายๆกับด้านหน้าใช่เอาแบบทำให้เป็นชิ้นเดียวกันเลยสีดำใช่ครับใช่ครับมันก็จะดูเด่นขึ้นนะครับแล้วนี่จุดสังเกตอย่างหนึ่งคือด้านหน้าเนี่ยทรงเดิมทำสีดำเพิ่มขึ้นมาให้ดูเหมือนให้ดูเหมือนว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มส่วนชายด้านล่างที่เป็นลิ้นหน้าด้านหลังนี่ก็เหมือนกันนะฮะชายด้านล่างก็มีเพิ่มแถบสีแดงนะครับแล้วก็มีชายด้านล่างสีดำอีกทีนึงนะครับตรงนี้ดูเหมือนมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับการตกแต่งพิเศษในส่วนของภายนอกนะครับภายในมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าความพิเศษอะไรด้วยไหมครับมีครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยได้ครับหลักๆเลยที่เปิดเข้ามาก็ภายในก็จะเป็นโทนสีดำทูโทนครับด้านบนก็จะเป็นสีเทาแต่ที่เห็นชัดก็คือเวลาสมมติเราเปิดไฟหลีเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นไฟ ambient light ก็คือไฟในห้องผู้โดยสารอ๋อใช่เดี๋ยวคอนโซลนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับการตกแต่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมคอนโซลยังเป็นสีดำอยู่แล้วเป็นสีดำอยู่แล้วครับแต่ว่ารุ่นปกติเบาะเนี่ยจะเป็นสีทะสีครีมสีครีมสีเบจนะฮะสีเบจทุกรุ่นเป็นสีเบจใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีรุ่นตกแต่งพิเศษเนี่ยเป็นสีดำครับตอนที่เป็นดีไอคอนิกเป็นสีดำไหมฮะเป็นสีดำครับสีดำโทนเดียวกันนี่เลยใช่ครับโทนเดียวเลยอ๋อก็เท่ากับว่ารุ่นตกแต่งพิเศษของ VX เนี่ยจะได้เบาะสีดำครับตอนนี้ดีไอคอนิกยังมีขายไหมครับดีไอคอนิกหมดแล้วครับไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วใช่ครับเอาดีออนิกมาแทนใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมครับผมคอนโซลหน้าเหมือนเดิมนะครับไม่มีวัสดุตกแต่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับเบาะทรงเดิมใช่ครับที่เพิ่มมาเนี่ยก็อย่างที่มองไปจริงๆถ้าคนที่ดูในภาพแคตตาล็อกมันจะเป็นเส้นสีแดงใช่ครับใช่ครับตรงนั้นถ้าเราเห็นบางรุ่นเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นแถบใช่ครับเป็นแถบสีเป็นวัสดุที่เป็นแถบสีเฉยๆแต่นี้มันเป็นไฟเป็นไฟครับผมอยู่ที่แผงประตู4บานเลยใช่ครับ4บานครับเป็นเส้นสีแดงเส้นสีแดงตัวนี้มันจะเป็นสีเดียวกับไอ้สีไฟของคอนโซลเวลาเราเปิดไฟใช่ใช่ครับใช่ครับโทนสีเดียวกันเลยโทนสีเดียวกันครับอ๋อครับแล้วก็ความพิเศษที่คุณโอบอกไปเมื่อกี้แล้วก็น่าสนใจครับถุงลม6ใบ6ใบนะครับเป็นถุงลมคู่หน้านะฮะถุงลมคู่หน้าเนี่ยเดิมมันมีอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีให้แค่คู่หน้าเท่านั้น2ใบใช่ครับตอนนี้เพิ่มมาอีก4ใบใช่เมื่อกี้เราก็แนะนำในส่วนของความพิเศษนะครับทั้งภายนอกภายในที่ดีออนิกจะแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับทีนี้มาพูดถึงรุ่นย่อยและราคาบ้างครับดีออนิกเนี่ยมีให้เลือกกี่รุ่นย่อยครับจะมีให้เลือกอยู่ที่2รุ่นย่อยครับก็ในอยู่ในขับ2 4 2ก็คือจะเป็น 1.9 แล้วก็ 3.0ก็คือจะมีเฉพาะขับเคลื่อน2ล้อใช่ครับขับเคลื่อน2ล้อแต่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 ใช่ครับก็อย่างละรุ่นนะใช่ครับดีออนิกรุ่น 1.9 ในราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่ 1,364,000 บาทในรุ่นของสีเมทัลลิกนะถ้าเป็นสีขาวมุกก็ของเราก็จะเพิ่มอยู่ที่ 12,000 ก็อยู่ที่ 1,376,000 บาทครับแล้วถ้าดีออนิกรุ่น 3.0 ครับ 3.0 ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ 1,409,000 บาทในรุ่นของสีเมทัลลิกถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะเพิ่ม 12,000 อยู่ที่ 1,421,000 บาทครับก็เอาเป็นว่าสีขาวมุกบวกไปอีก 12,000 บาทแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับใช่ครับถ้าสีอื่นก็จะเป็นราคาตามที่แจ้งไปตอนแรกใช่ครับผมว่า
ดีออนิกเนี่ยคุ้มนะครับถ้าใครจะซื้อ MiX รุ่น 4x2 นะนะไม่ใช่ 4x4 4x4 นี่มันจะมีรุ่น 3.0 รุ่นเดียวใช่ครับใช่ไหมที่เป็นเครื่อง 3.0 รุ่นเดียวอยู่แล้วทีนี้ถ้าใครไม่ได้เน้น 4x4 นะครับนะถ้าพูดถึง 4x2 เนี่ยผมว่าดีออนิกน่าซื้อดีออนิกเนี่ยนะครับมันจะเหมือนออปชั่นพื้นฐานเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับรุ่น 4x2 ที่เป็นรุ่นท็อป 1.9 กับ 3.0 นะฮะในกลุ่ม 4x2 ใช่ครับแต่ว่าเอามาอัพในส่วนของชุดแต่งชุดแต่งเพิ่มเติมการตกแต่งพิเศษนี้คือส่วนต่างราคาระหว่าง 1.9 กับ 3.0 รุ่นท็อป 4x2 เนี่ยดีออนิกจะแพงกว่า 35,000 บาทใช่ครับราคาจะเพิ่มขึ้น 35,000 บาทคุ้มมากถือว่าคุ้มมากครับทีนี้ 35,000 บาทเนี่ยเราได้ชุดแต่งรอบคันครับนะได้ชุดแต่งใหม่ได้สีใหม่ครับรุ่นปกติไม่มีสีแดงนะไม่มีครับนะก็ได้มีสีแดงให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็ได้ชุดแต่งพิเศษครับที่เราแนะนำไปนะครับและได้ถุงลมนิรภัย6ใบครับคุ้มเพิ่ม 35,000 บาทนะครับก็ลองดูผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโอมากนะครับที่มาช่วยให้ข้อมูลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอิซูซุพระนครสาขาบางขันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์อะไรครับ02516 2222ครับ